ผู้เตือนหลวงตาชื่นสาธุชนศรัทธาปัญญาวุฒโธนั่นคือฉายาออกแสวงบุญจาริกธรรมไปกลับเหนืออีสานตามรอยปู่มันเกจิอาจารย์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมพระธุดงค์สายป่าวัย72ปีโซเชียลกระหน่ำแชร์ซ้ำโด่งดังไปไกลเดินเท้าเปล่าไม่ขอรับปัจจัยขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าเท่านี้สลักแล้วทุกอย่างเจ็บป่วยสังขารโรคภัยที่มีหาความสงบทางสว่างที่มีมิได้กังวลมุ่งเพียรพยายามกิจของสงฆ์ไม่ขาดบิณฑบาตสวดมนต์เช้าเย็นเจริญภาวนาตั้งมั่นบำเพ็ญเพื่อได้เข้าถึงซึ่งสัจธรรมชีวิตวัยหนุ่มเป็นทหารผ่านศึกในยุคเวียดนามสละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมศึกษาคำสอนจนเกิดแรงศรัทธาเศร้าเล่าโพนสวรรค์เป็นถิ่นบ้านเกิดนครพนมหลวงตาชื่นผู้คนชื่นชมงามสมบนสายธรรมาแสวงบุญบารมีทุกปีหลังออกพรรษาคนทั้งประเทศอยากกราบไหว้บูชาหลวงตาชื่นปัญญาวุฒโธของสงฆ์ไม่ขาดบิณฑบาตสวดมนต์เช้าเย็นเจริญภาวนาตั้งมั่นบำเพ็ญเพื่อได้เข้าถึงซึ่งสัจธรรมชีวิตวัยหนุ่มเป็นทหารผ่านศึกในยุคเวียดนามสละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมศึกษาคำสอนจนเกิดแรงศรัทธาเศร้าเล่าโพนสวรรค์เป็นถิ่นบ้านเกิดนครพนมหลวงตาชื่นผู้คนชื่นชมงามสมบนสายธรรมาแสวงบุญบารมีทุกปีหลังออกพรรษาคนทั้งประเทศอยากกราบไหว้บูชาหลวงตาชื่นปัญญาวุฒโธ